Selling Resale A Home Process Guide สวัสดีค่ะทุกท่านวันนี้หญิงจะพูดถึงกระบวนการขายบ้านมือสองนะคะเว็บไซต์ RE/MAX เองก็มีคำแนะนำคร่าวๆว่าการขายบ้านจริงๆแล้วมีขั้นตอนการขายอย่างไรจริงๆแล้วนะคะคนส่วนใหญ่หรือเจ้าของบ้านเนี่ยมักมีทัศนคติที่ว่าบ้านของตนเองก็สามารถทำการขายได้ด้วยตนเองแต่ในความเป็นจริงแล้วการขายบ้านนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายๆเพราะมีรายละเอียดขั้นตอนขอบเขตระยะเวลาที่จะต้องทำการจัดการอีกมากมายดังนั้นในเว็บไซต์นี้จึงมีวิธีการแนะนำว่าการทำงานของเอเจนต์นั้นมีอะไรบ้างเริ่มตั้งแต่การมองหาผู้สนใจซื้อคัดกรองคุณสมบัติโฆษณาการทำการตลาดทรัพย์สินการวางกำหนดการในการเปิดบ้านให้ลูกค้าเข้าชมและงานอื่นๆเพื่อจัดการในการขายบ้านให้ได้ซึ่งในความเป็นจริงนั้นการขายบ้านก็คืองานประจำที่จะต้องขายบ้านที่เป็นสินค้าไปยังลูกค้าให้ได้ต้องมีเทคนิคการเจรจาเพื่อให้ขายได้ตามราคาที่ผู้ขายหรือเจ้าของบ้านต้องการดังนั้นจึงไม่ใช่เรื่องง่ายๆนอกจากนี้นะคะยังจะต้องมีการเตรียมเอกสารต่างๆการคำนวณภาษีค่าใช้จ่ายติดต่อสำนักงานที่ดินและประสานงานกับหน่วยงานอื่นเช่นธนาคารศูนย์ประเมินค่าทรัพย์สินเป็นต้น RE/MAX Thailand นะคะจึงขอแนะนำให้หาเอเจนต์ที่มีประสบการณ์ในการให้บริการเพื่อที่จะได้บรรลุเป้าหมายที่จะขายบ้านให้ได้ราคาที่สูงที่สุดและเร็วที่สุดข้อมูลในหัวข้อนี้จะแนะนำไปถึง 1. การคัดกรองคุณสมบัติของเอเจนต์อสังหาริมทรัพย์ 2. การตั้งราคาทรัพย์สิน 3.การประกาศขายทรัพย์สินในระบบของ RE/MAX 4. แผนการดำเนินการด้านการตลาดอสังหาริมทรัพย์ 5. การสแกนทรัพย์สินแบบ TD หรือ360องศา 6. การเตรียมความพร้อมเพื่อการแสดงบ้านของคุณ 7. เป็นเคล็ดลับและเทคนิคต่างๆที่คุณควรรู้ว่าทำอย่างไรถึงจะขายบ้านได้หากท่านสนใจข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมท่านสามารถที่จะทำการเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ในเว็บไซต์นะคะหรือจะติดต่อสอบถามมายัง RE/MAX Thailand และรายละเอียดตามด้านล่างนี้ได้เลยนะคะขอบคุณมากค่ะ